นะครับตัวแปรเงื่อนไขต่างๆที่มันควรจะเกิดขึ้นแล้วพวกเราควรจะสังเกตเห็นและเชื่อใจว่านั่นแหละคือกระบวนการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะรูปแบบเหตุการณ์และแนวความคิดหลักการต่างๆเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนเพื่อเป็นหลักให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจว่านั่นแหละถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันแล้วอันนี้ก็เนี่ยที่ได้คุยกับหลวงตาเมื่อวานแล้วหลวงตาก็บอกว่าวันนี้จะขยายความตรงนี้ให้มันชัดยิ่งขึ้นผมก็นะตื่นมาวันนี้ก็มานั่งรอฟังหลวงตานะครับนะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่น้องเชิญหลวงตาเข้ามาขึ้นธรรมาสน์เลยนะครับแล้วก็เชิญเลยครับหลวงตาครับขอบคุณมากขอบคุณมากดร.พี่อุตรัยท่านผู้ฟังเอาแล้วทำไงล่ะก็จะล้มรัฐบาลแล้วทำไงแล้วก็จะล้มแล้วล้มรัฐบาลแล้วก็จะทำไงต่อล่ะทีฮะดร.เอาละที่บอกว่าจะเขาจะล้มรัฐบาลแล้วเอาล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลได้แล้วทำไงต่อคำถามเนี่ยในดวงตาขอไปเมื่อกี้ปิดไมค์ไหมครับตอบครับครับคำถามสำคัญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยนี่ครับท่านผู้ฟังเอาละวันนี้ค่อยๆคุยกันนะแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าอย่าไปสนใจทักษิณนะทำไมถึงยังไม่ต้องสนใจทักษิณอยู่นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้นะพวกนี้ทำไมอ่ะพวกเราทำไมต้องไปพูดถึงทักษิณนะทักษิณจะสู้ไปสู้อย่าไปสนใจเราสู้ของเราไปอะไรต่างๆขอประทานโทษนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองและถ้าไม่ใช่เรื่องทักษิณเข้ามาเป็นตัวนะสำคัญในทางการเมืองเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปพูดทำไมอันนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะบางท่านอาจจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อกี้เนี่ยบางคนบอกอย่าไปพูดถึงทักษิณได้ไหมเลิกสนใจทักษิณได้ไหมนะทักษิณสู้ไม่สู้นะอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเราสู้ของเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้กระทั่งผมเองก็เหมือนกันบางครั้งก็ถูกบางคนก็ต่อว่ามาว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องนะไปห่วงทักษิณมากนักไปแคร์ทักษิณมากนักทำไมต้องไปพูดถึงเขาต้องนะไปหวังให้เขามาร่วมกับเราอะไรต่ออะไรสารพัดจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับผมขอท่านผู้ฟังว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับท่านนายกทักษิณนั้นเป็นเรื่องนะเสรีภาพของท่านท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักหรือท่านจะอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยอยู่ในฐานะที่ต้องมาพูดเรื่องการเมืองมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองและก็ในประเด็นที่หาทางออกให้กับประเทศผมไม่ได้พูดถึงนายกทักษิณคนเดียวครับท่านผู้ฟังนะท่านลองทบทวนดูนะครับผมพูดแม้กระทั่งสถาบันแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ก็พูดและก็คนอื่นๆอีกหลายคนก็พูดแต่วันนี้ผมก็ฟังมาหลายครั้งจนวันนี้จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนทำความเข้าใจกันก่อนคือเรื่องที่นะบางคนก็ไม่อยากให้พูดถึงทักษิณเหมือนกับว่าจะกันทักษิณทิ้งทักษิณไปเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวด้วยอารมณ์โกรธทักษิณบ้างอะไรบ้างสารพัดบางคนก็บอกว่าทักษิณไม่สู้จริงนะสู้หลอกเดี๋ยวก็ไปแล้วกราบเดี๋ยวก็ไม่เอาเดี๋ยวก็เอาชักเข้าชักออกสารพัดผมฟังมาสองหูนี่เต็มไปหมดดังนั้นวันนี้ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดคุยในรายการในเรื่องสาระในทางการเมืองวันนี้เหตุผลที่ต้องพูดถึงทักษิณเหตุผลที่ต้องพูดถึงกษัตริย์ภูมิพลเหตุผลที่ต้องพูดถึงพลเอกเปรมเหตุผลที่ต้องพูดถึงนายกนายิ่งลักษณ์หรือใครต่อใครท่านเพราะบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมืองนะไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตใครจะออกมาเนี่ยนะพูดอย่างไรก็แล้วแต่จะมาบอกว่าทักษิณไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอะไรก็แล้วแต่ในการเมืองในเมืองไทยนั้นทักษิณยังต้องเกี่ยวมันเกี่ยวในตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวที่ผมอยากให้เกี่ยวหรือไม่ให้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเพราะท่านอยากให้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวดังนั้นถ้าเราจะมาพูดการเมืองกันไม่พูดถึงทักษิณนะไม่พูดถึงทักษิณไม่วิพากษ์วิจารณ์
นะหรือไม่มาวิเคราะห์กันเรื่องทักษิณมันก็ไม่ใช่การเมืองประเทศไทยสิการเมืองประเทศไทยวันนี้รู้ไหมแม้กระทั่งทั่วโลกเนี่ยนะนี่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยนะเขารู้จักทักษิณเขาพูดถึงทักษิณไม่ว่าจะในแง่ต่างๆนะไม่ต้องมาบอกว่าพูดถึงในแง่ไหนแล้วแต่สรุปเลยว่าทักษิณมีอิทธิพลระดับโลกนะไม่ใช่ระดับประเทศเลยทีเดียวดังนั้นเราอย่ามารังเกียจนะในเรื่องที่จะต้องไปพูดถึงทักษิณหรือไม่เพราะบางคนนะไม่พอใจทักษิณที่คิดว่าทักษิณไม่สู้จริงแค่นั้นแหละพานโกรธไปแล้วก็ไม่ให้ผมไปพูดถึงทักษิณนั้นต้องขออภัยท่านด้วยการเมืองอะไรที่มันเกี่ยวข้องก็ต้องพูดถึงกันผมไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับใครทั้งนั้นนะครับดังนั้นต้องขออนุญาตนะฮะทำความเข้าใจกับท่านนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าทักษิณเป็นตาสีตาสาที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองและไม่มีความสำคัญและก็ไม่มีอิทธิพลในทางการเมืองติดระดับโลกเลยทีเดียวเนี่ยนะก็ไม่รู้จะไปพูดถึงทำไมคนที่เราพูดถึงนั้นล้วนจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในสถานการณ์ทางการเมืองในเหตุการณ์ต่างๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่านั่นในด้านดีหรือด้านร้ายพูดถึงอภิสิทธิ์พูดถึงในสุเทพเทือกสุบรรณพูดถึงในพวกพันธมิตรพูดถึงใครๆก็นั่นก็มีความสัมพันธ์นะกับสถานการณ์ทางการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกันพูดถึงคนเสื้อแดงนักแกนนำพูดถึงทักษิณพูดถึงนายกปูก็มีส่วนสำคัญมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันนี่แหละครับเหตุผลที่เราพูดถึงดังนั้นให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้เป็นเบื้องต้นที่ถามกันมามากเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ถามกันมาอีกผมไม่ทราบว่าพี่อุทัยนะทักษิณไปพูดที่ดีซีว่าจะสู้ถึงที่สุดแล้วพี่อุทัยครับก็มีคนที่เขาไปฟังมาครับนะฮะเขาก็บอกมาครับนะฮะเขาไปได้พบเจอโดยบังเอิญแล้วก็ได้ฟังนะครับว่าท่านบอกว่าท่านจะสู้ถึงที่สุดนะครับก็คือช้าหน่อยแต่ชนะแน่นอนอะไรทำนองเนี่ยครับครับนี่ครับท่านผู้ฟังคือบางคนก็ไปบอกว่าทักษิณไม่สู้แล้วทักษิณไม่เอาแล้วอะไรแล้วแต่นี่ก็ยังมีคนมายืนยันว่าทักษิณสู้แล้วก็ไม่มีทางแพ้ชนะแน่แล้วก็มีคนถามผมมาอีกเหมือนกันนะว่าตกลงทักษิณจะสู้หรือจะหลบจะหนีหรือว่าจะยอมเพราะดูเหมือนกับไม่สู้นะยุบสภาแล้วนะแต่ยุบสภาไม่ได้เขาล้มรัฐบาลแล้วก็นะตัวใครตัวมันต่างๆถามผมมาก็นี่เป็นอันว่าทักษิณก็ยืนยันว่าเขาสู้ต่อนะสู้ต่อจนแล้วก็ชนะแน่นี่แต่ท่านถามว่าบางคนเชื่อไหมบางคนบอกไม่เชื่อผมไปถามพี่น้องประชาชนหลายส่วนนะเขาไม่เชื่อนะพี่อุทัยครับเขาไม่เชื่อว่าทักษิณจะสู้ต่อผมก็เลยวันนี้ต้องขอมาทำความเข้าใจกับเรื่องสู้หรือไม่สู้กันก่อนนะบางคนก็บอกว่าสู้จริงสู้จนถึงที่สุดนะไอ้บางคนก็ตีความตอนนี้ว่าทักษิณไม่สู้แล้วรัฐบาลก็ไม่สู้กำลังจะนะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะล้มก็ไปนะรอเขาล้มอย่างเดียววันนี้ออกอาการเขาว่างั้นแล้วก็บางคนก็พานโกรธไปเลยบอกว่าไม่สู้ต่อไปนี้ก็จะไม่ร่วมมือด้วยแล้วอะไรเนี่ยนะครับแล้วผมถามว่าแล้วถ้าไม่ร่วมมือแล้วจะไปเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ไม่ใช่ร่วมมือธรรมดาด้วยวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทุกกลุ่มก็บอกแล้วจับมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะสู้เขาได้ถึงจะสู้เขาได้แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะแค่โมโหทักษิณแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ร่วมมือกันแล้วแล้วถ้าไม่ร่วมมือกันแล้วจะไปสู้อะไรกับเขาล่ะเราตัวคนเดียวไปสู้กันได้เหรอดังนั้นเนี่ยผมที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกนะเพียงแต่ว่าขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมเข้าใจครับความอึดอัดใจของท่านนั่นเองที่ท่านได้สะท้อนออกมาอย่างนี้เพราะว่าท่านอึดอัดใจท่านอึดอัดใจท่านอยากให้สู้อยากเอาชนะอยากอะไรทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็แล้วไปแปลความหมายว่าไม่สู้แล้วอะไรนั้นนะวันนี้เนี่ยนะก่อนที่จะไปพูดถึงนะเรื่องที่ถามมาว่าจะรอดูสัญญาณว่ากลุ่มไหนสู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาว่ากันตรงนี้ให้เข้าใจเป็นพื้นฐานกันก่อนว่าท่านผู้ฟังอย่าได้โกรธอย่าได้โทษกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกันเลยครับ
โดยเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้อย่าได้ไปโกรธทักษิณอย่าไปโกรธพรรคเพื่อไทยโกรธนายกปูหรือใครต่อใครกันเลยครับอย่าได้ไปโทษอย่าได้ไปโกรธอย่าได้ไปคิดว่าเขาไม่สู้ฝ่ายปฏิวัติฝ่ายเป็นระบอบก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่ากลุ่มอื่นเนี่ยเขาไม่สู้เขาไม่คิดสู้อย่าไปคิดเป็นนั้นครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าขณะที่เราบอกว่านะต่อสู้คือการเปลี่ยนระบอบอันนั้นหมายความว่าเราพูดถึงเป้าหมายที่ถูกต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราบอกว่าต่อสู้คือการเปลี่ยนระบอบแล้วจะต้องทำนะให้มันเกิดการเปลี่ยนระบอบภายในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าพอพูดเสร็จแล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนระบอบกันเลยจะเรียกว่าสู้อันนั้นแสดงว่าพวกเราเข้าใจผิดกันยกใหญ่เลยผมเองก็เพิ่งได้รับฟังมาจากพวกเราพวกนี้กันนี่แหละไปแปลความหมายว่าถ้าใครจะสู้นั้นต้องออกมาร่วมกันและประกาศเปลี่ยนระบอบมันไม่ใช่นะฮะอันนั้นไม่ใช่เรื่องการเมืองที่เป็นจริงอันนั้นมันเป็นเรื่องการเมืองแบบเพ้อฝันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนั้นมันจะต้องเป็นไปตามนะภาวะการที่เป็นจริงนะมันต้องเอาภาวะวิสัยเนี่ยเป็นหลักนะความพร้อมในตัวเรานะก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นไปได้ความเป็นจริงดังนั้นไอ้สิ่งที่เราทำวันนี้ผิดไหมที่บอกให้ไปเปลี่ยนระบอบไม่ผิดนะครับท่านอย่าได้คิดและท่านอย่าได้ไปเปลี่ยนว่าโอ้ยบางคนบอกว่าเปลี่ยนระบอบผิดไม่ผิดครับการชี้บอกให้ไปเปลี่ยนระบอบนั้นไม่ผิดการทำให้คนหูตาสว่างสะสมมวลชนเอาไว้เพื่อรอวันเปลี่ยนระบอบนั่นไม่ผิดและเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำนี่คือขั้นตอนหนึ่งของการปฏิวัติซึ่งยังไม่ได้ถึงขั้นปฏิวัติแต่เป็นขั้นตอนที่เตรียมหรือทำหรือก่อให้เกิดกระบวนการปฏิวัติหรือความเข้มแข็งสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการปฏิวัติซึ่งเราต้องทำต่อเนื่องกันเรื่อยไม่มีวันหยุดดังนั้นในตรงนี้เนี่ยเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าพอพูดเราเปลี่ยนระบอบแล้วอยู่ๆประกาศเปลี่ยนระบอบมันไม่ใช่การเปลี่ยนระบอบคุณจะไปประกาศเปลี่ยนระบอบมันไม่ได้ไม่มีใครไปประกาศเปลี่ยนระบอบได้หรอกวันนี้จำเป็นต้องพูดตรงนี้ให้เคลียร์นะเคลียร์กันทันทีว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นไม่ใช่อยู่ๆไปประกาศเปลี่ยนระบอบแล้วจะเปลี่ยนได้การเปลี่ยนระบอบได้นั่นคือทำให้เจ้าของระบอบเก่าหรือระบอบเก่านั้นเนี่ยพังพินาศพ่ายแพ้นั่นแหละมันถึงจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบได้แต่ถ้าระบบเก่ามันเข้มแข็งไหมครับมันยังแข็งโป๊กนะโครงสร้างมันยังแน่นหนาแข็งโป๊กระบบเก่าแข็งโป๊กคุณไปประกาศเปลี่ยนระบบยังไงให้ตายก็เปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่ว่าทำให้ประชาชนเห็นด้วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เกิดการจับระบบเรียกว่านะเป็นขบวนการขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระบบจนถึงจุดหนึ่งมีความพร้อมสมบูรณ์นะแล้วก็ระบบเก่ามันก็นะรับน้ำหนักไม่ได้แล้วนั่นแหละครับถึงขั้นที่ประกาศศึกเปลี่ยนระบบกันแต่ไม่ว่าจะเกิดตอนไหนอย่างไรการเปลี่ยนระบบจะเกิดขึ้นได้ก็คือระบบเก่าต้องพังถ้าระบบเก่ายังไม่พังมันจะไปเปลี่ยนระบบใหม่ไม่ได้หรอกดังนั้นวันนี้ต้องพูดให้พี่น้องพวกเราที่ชาวเปลี่ยนระบบเนี่ยได้เข้าใจนะได้เข้าใจว่าไอ้ความหมายที่ว่าการต่อสู้ที่จะไปนำไปสู่การเปลี่ยนระบบนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆไปประกาศเฉยๆมันจะต้องมีความเห็นพ้องต้องกันและจะต้องทำให้กลุ่มต่างๆที่อยู่ในขบวนเดียวกันหรือขบวนประชาธิปไตยเนี่ยร่วมมือกันกระทำการพร้อมๆกันนั่นแหละครับมันถึงจะสำเร็จและก็ไม่ใช่ทำวันเดียวเป่านกหวีดปี๊ดทำก็ไม่ใช่แต่มันเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นจากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่แต่ละเหตุการณ์สะสมกันไปเรื่อยเกิดการต่อสู้กันระหว่างกับเจ้าของระบบเก่ากับระบบเก่าเกิดการต่อสู้กันเรื่อยเหมือนทุกวันเนี้ยเ